ชร์สนั่นต่างชาติขับรถหรูพาสิงโตนั่งรถกินลมชมวิวกลางเมืองพัทยาทำชาวบ้านนักท่องเที่ยวหวาดผวาจากกรณีที่มีชาวเน็ตแชร์ภาพชาวต่างลี่เปิดประทุนโดยมีลูกสิงโตนั่งอยู่ท้ายรถวิ่งโชว์รอบถนนในเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจนทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ที่ใช้รถใช้ถนนบนซ้ายดังกล่าวต่างพากันตกใจและเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับการนำสัตว์ดุร้ายมาเลี้ยงโดยเฉพาะยังนำออกโชว์ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากจึงเกรงว่าจะก่อให้เกิดอันตรายทั้งกับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้นั้นวันนี้ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณซอยพระตำหนัก5เมืองพัทยาซึ่งก็ได้รับการเปิดเผยจากชาวบ้านว่ามักจะเห็นชายชาวต่างชาติขับรถหรูเปิดประทุนนำลูกสิงโตนั่งรถเล่นในช่วงเย็นของทุกวันโดยจะขับรถวนไปตามถนนลงหาดจอมเทียนผ่านหาดดงตาลก่อนจะเลี้ยวเข้าบ้านอย่างไรก็ตามหลังเกิดเรื่องดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งประสานหาข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วบ่อยไหมเขามาเขาไม่ค่อยเอาไอ้นี่มาหรอกนะยังไม่เห็นครั้งแรกตัวเนี่ยอ๋อเขาขับรถมาเปิดประทุนมาแล้วมีลูกสิงโตมาอย่างนี้ใช่คือวันนั้นก็คือเห็นอะไรอืมแล้วนี่ล่าสุดเขามาวันไหนไม่รู้ประมาณ2 วันที่แล้วแล้วเป็นสิงโตใช่ไหมของจริงใช่ไหมสิงโตหรือเหมือนเสือเหมือนสิงโตครับเหมือนสิงโตแล้วเป็นของจริงกันนะ